เอาละฮะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันนะครับผมสำหรับ VS DOS Demo ในตัวนี้นะครับออกมาจนได้นะฮะพี่พลต้องบอกเลยว่าน้องๆหลายคนน่าจะคิดถึงสำหรับพี่พลเล่นเกม Friday Night Funkin เหมือนจะไม่ได้เล่นกันมาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่ามอดนี้ไม่เล่นไม่ได้จริงๆน้องๆพิมพ์มากันเยอะมากเลยนะว่าพี่พลครับ DOS Demo เวอร์ชันนี้สุดยอดจริงๆนะฮะแม่ซึ่งเห็นเขาบอกว่าประกอบไปด้วย Rush Seek HaltTimothy Roblox DOS 1-100 นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าที่แน่ๆอันนี้อะไรเนี่ย Friday Night Funkin เขียนกับด้านกันด้วยแล้วก็มีเลข5 6 5 6 6 6 5 5 5เลขอะไรวะ เอาเป็นว่า Friday Night Funkin vs DOS Demo เรามาลุยกันเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนมาใหม่ทุกคนนะฮะมาสู่สังคม Friday Night Funkin ของเราทำไมเราเข้า Story Mode มาได้เอาเป็นว่าเขาน่าจะล็อกไว้นะฮะหน้าฉากเมื่อกี้ก็ทำได้สวยงามมากๆแล้วก็โอ้เดี๋ยวก่อนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ my god มาถ้าพร้อมแล้วระดับเราเลือกได้แค่ระดับ normal นะครับป่ะเราไปดูกันเลยครับสำหรับเพลงแรกมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยทำไมลักเวอร์ชันนี้มันน่ารักเนี่ยหัวกลมเชียวเมื่อกี้มีเครดิตของผู้จัดทำด้วยเนาะใช่ไหมเจ๋งเจ๋งอันนี้แบบในห้องที่แบบมีตู้เสื้อผ้าเยอะๆไงเฮ้ยทำฉากดีเฮ้ยเอคอนก็สวยนะใช่ได้ใช่ได้แต่เนี่ยจัดมาเจ้ารัชรัชเวอร์ชันก้อนหินมาเจอเจ้าบอยเฟรนด์โอ้ยใช่ได้เนี่ยเพลงมันดีชอบชอบชอบโอ้ไม่กินรัวใช่ได้เลยเกือบพลาดโอ้ยมันมันมันเพลงก็พอดีนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมันจะทำอะไรอะมันจะกินบอยเฟรนด์ปะตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นรัสเวอร์ชันนี้นึกถึงไอ้ตัวที่บอยเฟรนด์เคยเจอไอ้ตัวก้อนหินเนี่ยชิกกี้ปะถ้าจำชื่อไม่ผิดถือว่าได้เห็น Rush ในเวอร์ชัน Friday ใน Funkin อีกแบบนึงนะเจ๋งดีแต่เพลงพอดีนะครับแหมเออพอแรปเสร็จปุ๊บบอยเฟรนด์ก็โดนเจี๊ยบแล้วก็ไปเกิดใหม่จัดไปเอ้ยมันมันมันลองเล่นกันดูนะฮะมันดิเออฮู้ไม่ได้เล่นไฟในไนฟังกินมาตั้งนานรู้สึกไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ไม่พลาดเลยเพลงนี้มาเพลงต่อไปนะฮะ Rushing เจอเจ้าตัวเดิมแน่นอนป่ะไปดูกันก็รัชหัวกลมฉากเดิมเลยเพื่อนแหมโอ้ลูกศรเร็วนะเนี่ยตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาเราอยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมนะฮะทันอยู่ทันอยู่แหมเจ้ารัชแกจะวิ่งทะลุมิติใส่เราใช่ไหมสมกับชื่อเพลงนะชื่อเพลงแบบเร่งด่วนไงเพลงเร็วเชียเพลงเขาไม่นานเกินไปด้วยนะฮะใช้ได้เลยเออจัดไปเออเดี๋ยวเจ้ารัชมันแบ
อะวิ่งเร็วมากจนคอมผมเริ่มจะตกแล้วเนี่ยเอามาอื้อหือไอ้หนูมันใช่ๆๆได้ครับไปเกือบมากทันอยู่ทันอยู่โอ้โหสุดยอดจริงๆมันตบมือให้เพลงนี้ก็สนุกมากนะเอ้ยใช้ได้เนี่ย2เพลงที่ผ่านมาก็มันแบบสุดยอดแล้วอ่ะป่ะเราไปดูเพลงที่3กันแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซ่อนแอบให้ดีนะจ๊ะหนูๆThree, two, one, go. ชื่อเพลงไฮนะฮะไงโอ้โหมาแล้วมาแล้วจัดไปโอ้เพลงนี้ออกแนวแบบผสมผสานนะมีการกดลากยาวผสมกับลูกศรปนเปมามาความท้าทายแบบเพิ่มขึ้นนะฮะใช้ได้เลยจัดไปเอาว่ะเฮ้ยมันโอ้เกือบพลาดเฮ้ยไม่กี่รอดได้ไงตกใจหมดเลยสวยไปใกล้จบแล้วเจ้าลัชจะได้เปลี่ยนตัวสักทีเจอแกบ่อยเกินแล้วแกมา3รอบติดเลยจัดมาฟูคอมโบไปสิครับปรากฏพลาดตอนท้ายนี่แห่เลยเอ้ยเกือบเสียวเสียวโอ้โหเกือบแล้วจัดไปดีครับสำหรับพี่พลนะฮะเพลง Rush ทั้งหมด3เพลงการเล่นครั้งแรกก็ฟูลคอมโบไปเลยมาเราไปเพลงที่4นะฮะอันนี้เจอเจ้าซีกเหรอ Encounter นะครับมาถ้าพร้อมแล้วลุยฮะอะไรอ่ะฮะกด Enter ด้วยเขาบอกให้เราเริ่มวิ่งนะฮะ Run ไปเอ้ยเอาว่ะมาแล้วเอ้ยน่ารักดูซีกเวอร์ชันนี้นี่มีน้ำหมึกไหลๆออกนะแล้วบอยเฟรมไม่วิ่งด้วยนะบอยเฟรมขอยืนประจันหน้ากับแกนี่แหละเจ้าซีกมาโอ้ดูมันร้องจอแบบสั่นสะเทือนจัดๆโลกแทบจะล่มสลายคนอื่นเจอซีกนี่วิ่งหนีบอยเฟรมแรปด้วยนะฮะแล้วเจ้าซีกก็แรปด้วยเอ้ยวิ่งแล้วเอ้ยทำดีเอ้ยบอยเฟนตอนกดลูกศรขวาน่าตลกดิเพลงนี้แบบมีการท้าทายในรูปแบบก่อกวนสายตานะทุกคนโอ้เถื่อนแน่ๆเนี่ยเฮ้ยมันเกือบพลาดโอ้อันนี้ยากใช้ได้เลยมีการเด้งลูกศรด้วยนะเอาระวังมือหัวนะทุกคนมองลูกศรดีๆถ้าตอนสุดท้ายแบบมีการบอยเฟรนด์วิ่งผ่านประตูแล้วปิดประตูปึ้มนี่จะใช่เลยนะไหนดูซิจะจบละ
เออเอ้ยเอ้ยมีแถมตอนท้ายอย่างนี้ด้วยนี่ไงเสียงประตูโอ้มีแค่เสียงประตูนะฮะเสียงแกล็กประมาณว่าบอยเฟรนด์รอดชีวิตเป็นที่เรียบร้อยอ้าวฟูคอมโบไปมาเพลงต่อไปเฮ้ยมีฮอลด้วยมาไปดูกันชื่อเพลงฮอลเลยนะอะไรอ่ะฮอลแมคานิกกลไกในการเล่นกับฮอลนะฮะ When your icon is near hall เมื่อไอคอนของคุณใกล้กับฮอลให้คุณกดสเปซบาร์ค้างไว้หรือพยายามที่จะกดซิกให้ได้มากที่สุดซิกคือการกดที่แบบแม่นยำที่สุดนะฮะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วแต่ว่าเจ้าฮอลมันจะอยู่ฝั่งไหนของหลอดเลือดนะครับถ้าเกิดเจ้าฮอลมันอยู่ทางด้านซ้ายของหลอดเลือดให้เรากดสเปซบาร์ถ้าเกิดเจ้าฮอลมันอยู่ทางด้านขวาของหลอดเลือดให้เรากดซิกให้ได้มากที่สุดเข้าใจละโอ้แอบเถื่อนนะเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยแต่เจ๋งอะเข้าใจคิดมากเลยนะให้คะแนนล้านเต็ม10เลยสำหรับไอเดียใหม่ๆในการทำมอดเฟรเดย์ในฟังกินนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีทิปพิเศษนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณใกล้จะตายเนี่ยถ้าเกิดคุณใกล้ตายเนี่ยฉากของคุณจะค่อยๆกลายเป็นสีฟ้านะฮะเหมือนโดนฮอลกืนกินว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าจอเนี่ยมันมีขึ้นมาว่า turn around หรือให้รีบหมุนตัวเขาบอกแสดงว่าเจ้าฮอลเนี่ยมันกำลังจะกลับด้านนั่นเองอ๋อเข้าใจได้ไม่ยากโอเคคำใบ้เยอะดีอ่ะไปดูกันคือเราห้ามเข้าใกล้เจ้าฮอลเหรอผมกดสเปซบาร์ให้เลือดเราไม่ไปถึงเจ้าฮอลนะเห็นไหมเนี่ยๆๆกดสเปซบาร์นะฮะพอกดสเปซบาร์ปุ๊บผมจะค่อยๆไหลไปด้านหลังนะไปอีกฝั่งนึงว่างั้นเถอะเฮ้ยเนี่ยมั้ยเนี่ยคราวนี้ผมต้องกดซิกให้ได้มากที่สุดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเออพอเข้าใจนะพอเรากดซิกเยอะๆเนี่ยตัวบอลเฟรมจะถึงไปด้านหน้าเรื่อยๆไม่เดี๋ยวเราอยู่ข้างหน้ามันกลับมาก็เจอเราเลยไงชัดเลยโดนโอ้โหเพราะว่าพอเรากดซิกเยอะๆเนี่ยตัวบอลเฟรมจะพุ่งไปแน่สุดครับผมต้องคอยกดสเปซบาร์เพื่อให้บอลเฟรมไถลงมาด้วยแต่ก็ต้องระวังบอลเฟรมจะตายด้วยนะวิธีแอบงงเลยพลาดไป6ตัวเลยผมกดให้บอลเฟรมเกือบตายเลยโอเคได้อยู่แต่ผมจะพยายามให้บอลเฟรมอยู่ตรงกลางตลอดละกันกลับมาผมจะเป็นตาค้างนะโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มรู้หางตาพยายามมองหลอดเลือดบอยเฟรมด้วยนะไม่ให้มันออกจากตรงกลางโอ้แต่ตอนที่มันแบบกลับด้านแบบเทิร์นเรานี่มันก่อกวนสายตาเรามากเลยนะฮะจะพลาดก็ตอนนั้นนี่แหละเฮ้ แต่เพลงเพราะดีนะใช้ได้เลยคือผมจะเสียสมาธิตอนที่แบบดูหลอดเลือดบอยเฟรมด้วยไงเอ๊มันกลับไปฝั่งนั้นนะฮะผมกดสเปซบาร์ในท้ายตลอดเลยเห็นไหมพลาดไป7ตัวแล้วเพลงนี้มันทำละมืออยู่นะใช้ได้ทุกคนก็มองจอระวังกดหัวด้วยนะฮะแสงสีมันค่อนข้างแบบแสบตาอยู่จบลงแล้วเอ้ยรอดเฮ้ยแต่ก็สนุกดีนะมันแบบให้เราท้าทายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะมาต่อไปนะเฮ้ยทิโมธีมาด้วย small spider มาไปดูกันหน้าตาน่ารักเชียวไหนดูหน่อยออกมาจากลิ้นชักป้าแกอะไรวะเนี่ย Wait a minute holy shit there's a small spider โอเคมันอารมณ์แบบโจ๊กซองนะทุกคนเฮ้ยมีสไปเดอร์แมนอะไรวะเนี่ยทุกคนบอยเฟรนด์กดไลค์ให้ดูไอคอนเฮ้ยนี่มันเพลงแบบเอามาผสมผสานนะเนี่ยเพลงจากม็อดไหนนะลืมแล้วเออ
คน่าสนุกดีนะน่ารักดีโอ้เพลงนานเยอะเนี่ยตัวเพลงสั้นๆของด็อกซองพอเล่นเพลงทำนองนี้นึกถึงพวกเดฟแอนด์แบมบี้หรือว่าพวกไอ้โซนิกเลยThis is a certified wood classic. เนี่ยเไอเสียงแบบเนี้ยไอถึงมอดบ๊อบสมอลกายอะไรพวกนี้เออจะไปมานาๆๆๆนาๆๆๆๆอะไรวะเนี่ยมันกวนมากเลยWant a break from the ads? If you tap now to watch a short video, you'll receive 30 minutes of... โฆษณากันก่อนนะจ๊ะโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมคำรามอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดท้องเพลงต่อไปนะฮะ Abuse อ้อยเรากลับมาเจอเจ้าซีกเหรอมาไปดูกันทำไมจะโดนเจ้าซีกรังแกเหรอ My friend อะไรเนี่ยนี่คือผู้จัดทำมาพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคือใครแต่เป็นว่าเออแฮดีเอามาเรามาดูกันใช้ฉากจริงของเจ้า Roblox ต่อด้วยอันนี้คืออะไรโรเวอร์ชั่นซีกที่โดนบูลลี่โดนรังแกซีกคือซีกแต่ถ้าใครรู้ความหมายก็บอกผมมาด้วยนะฮะเฮ้ยจัดไปเมียวเมียวเหมียวเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบการต่อสู้ระหว่างพวก TNG โอเคพอตัวละครแบบนี้นี่มันแอบกวนสายตาเราเหมือนกันนะกดยากเหมือนกันเลยผมเกือบพลาดตั้งหลายจุดเอามาโอเคสวยงามเอ้ยหยุดลูกศรช้าลงเอาเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วโอ้แอบมึนนะเนี่ยแอบตาตอนเรากดลูกศรขึ้นมันแวบสีเขียวขึ้นมาเลยเฮ้นาทีสุดท้ายโอ้อะไรวะเนี่ยเกือบพลาดแต่ไม่พลาดได้ไงเนี่ยพี่คิดว่าตัวเองพลาดแล้วแน่นอนเลยรอดเฉยโอ้โหมองไม่เห็นว่าลูกศรมันลากพลาดเลยเสียดายจังอันนี้คือซีสองเวอร์ชันมาสู้กันใช่ไหมผมเริ่มเข้าใจแล้วดูจากไอคอนซีเวอร์ชันแมวเหมียวตีโอ้ยน้องจบแล้วน้องจบแล้ว
งพลาดเพียบเลยผมนึกว่าจบแล้วเมื่อกี้ปล่อยมือไปโอเคก็เป็นซีก2เวอร์ชันมาสู้กันนะฮะ Abuse คืออารมณ์เหมือนแบบเป็นเพลงที่แบบซีกโดนรังแกมันเป็นซีกในเวอร์ชันต่างๆที่เขาไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตละกันเหมือนแฟนแอดที่แบบเหมือนไปรังแกเจ้าซีกกันอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจทำดีนะครับทีนี้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันดีกว่าครับผมนี่ๆๆมาแล้วมาแล้วมาดูตอนพลาดนะฮะเอ้าไม่มีฉากพลาดตายเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นแบบเหมือนโดนซอสเอฟเฟกต์นะฮะฉากตายก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะครับแค่เปลี่ยนสีสันเฉยๆนะอันนี้โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Friday Night Funkin VS กับเจ้า Dolls ในเวอร์ชันนี้เราเจอทั้ง Rush ทั้ง Zeke ทั้ง Hulk ทั้ง Spider เอ้ยไม่ใช่ Spider ทั้ง Timothy แล้วก็ Zeke ในเวอร์ชันที่แบบโดนบูลลี่นะฮะโดนเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาให้กลายเป็น Zeke เวอร์ชันน่ารักน่ารักเอาแล้วพูดโดยรวมนะฮะสำหรับมอนนี้พี่พลมองว่าเขาทำได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะตัวเพลงนะฮะชอบมากเลยสนุกดีแล้วก็ชอบเมคานิกที่เขาเพิ่มแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะในส่วนของเจ้าฮอลนะฮะทำได้ดีเช่นกันนะครับเอาละครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนมาใหม่ทุกคนสู่ครอบครัวพี่พลอัลมอนบอลนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนบอลขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ